าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะองอาจอัปเดตยอดยืนยันสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถึง 100,000 คนมั่นใจไม่กระทบต่อการทำงานนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงยอดจำนวนยืนยันสมาชิกพรรคที่ลดลงว่าไม่เหนือความคาดหมายจากที่คาดการไว้และเมื่อเปรียบเทียบพรรคการเมืองต่างๆก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างไรก็ตามตัวเลขล่าสุดที่ส่งเข้ามาที่พักเมื่อคืนวันนี้มีตัวเลขการยืนยันสมาชิกประมาณ 100,000 คนซึ่งแม้การยืนยันสมาชิกพักจะทำให้ยอดรวมสมาชิกลดลงแต่จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของพักเพราะเชื่อมั่นว่าถึงแม้สมาชิกจะไม่ยืนยันสมาชิกแต่ยังยืนยันที่จะสนับสนุนพักอย่างมั่นคงต่อไปโดยพักยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างพักเพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอตัวให้ประชาชนพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพร้อมระบุว่าเมื่อมีการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ให้รับสมาชิกใหม่ได้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะพยายามเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นต่อไปมาร์คพิทบูเข้าพบผู้การกองปราบชี้แจงกรณีไลฟ์เฟซบุ๊กปัดหมิ่นพระพุทธศาสนานายณัชพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิทบูประธานชมรมมิตรภาพพิทบูเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหลังจากเมื่อวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดนายณัชพลที่ได้มีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook กล่าวหาว่ามีการเผยแพร่ถ้อยคำดูหมิ่นและเหยียดหยามพระพุทธศาสนานายณัชพลกล่าวว่าหลังจากได้ทราบข่าวว่าตนเองถูกแจ้งความเอาผิดในกรณีดูหมิ่นพระพุทธศาสนาจึงตัดสินใจเดินทางมาขอเข้าพบผู้การกองปราบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการต่อสู้คดีดังกล่าวนายณัชพลกล่าวอีกว่านอกจากนี้ตนยังพบ Facebook เพจหนึ่งได้นำเอาคลิปของตนที่พูดถึงพระพุทธศาสนาไปตัดต่อจนทำให้ผู้อื่นเข้าใจตนผิดและทำให้เกิดความเสียหายซึ่งตนได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของเพจดังกล่าวที่สน.มีนบุรีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.แล้วรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสเผยเตรียมออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนออมเงินร้อยละ30ของเงินเดือนหลังพบคนเกษียณไม่มีเงินใช้คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายบุญสนเจนชัยมหากุลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าทางธนาคารเตรียมมาตรการในการจูงใจให้ประชาชนออมเงินมากขึ้นเนื่องจากการออมเงินถือว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งความมั่งคั่งนั้นไม่ได้หมายถึงการเป็นบุคคลที่รวยแต่เป็นบุคคลที่มีเงินพร้อมใช้ในเวลาที่ต้องการทั้งนี้ในปัจจุบันสัดส่วนการออมเงินที่เหมาะสมคือร้อยละ30ของอัตราเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มเข้าทำงานไปจนถึงเกษียณอายุจึงจะทำให้มีเงินใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณอายุได้อย่างเพียงพออย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ30ในประเทศไทยทั่วประเทศมีเงินใช้ไม่เพียงพอหลังเกษียณอายุซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องดังนั้นต้องเร่งกระตุ้นวินัยการออมให้มากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตลุงรอดใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานครับจบการเสนอข่าว 21:04 ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN